สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับแบงค์เก่าต่างๆนะครับในวันนี้ผมมีแบงค์นะครับ1บาทนะครับแบบ9มาให้ชมกันนะครับโดยแบงค์1บาทแบบ9นี้นะครับถือว่าเป็นเรียกว่า แบงค์เก่านะครับก็ว่าได้เลยนะครับซึ่งแบงค์แบบ9นะครับ1บาทแบบ9นี้เราจะเห็นว่าแบงค์จะมีความเก่ามากเลยนะครับนี่คือความเก่าของแบงค์แบบ9ซึ่งในแบบ9นี้นะครับนอกจากจะมีแบงค์1บาทนะยังมีอีกแบงค์อีก5ชนิดที่เหลือนั่นคือแบงค์5บาท10บาท20บาท100บาทนะครับโดยแบงค์แบบ9ที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะครับจัดพิมพ์ที่บริษัทโทมัสเดอลาลูนนะครับจำกัดนะเมื่อก่อนเราไม่มีเรียกว่าที่พิมพ์ธนบัตรเราก็ต้องให้ต่างประเทศนะครับไปพิมพ์ธนบัตรนะโดยเริ่มทยอยออกใช้นะครับในปีเริ่มทยอยออกใช้ในช่วงปี2491นะแบบ9ขนาดของธนบัตรนะครับเราจะเห็นว่ามีเป็นขนาดประมาณเล็กกว่าธนบัตรปัจจุบันนะครับพอสมควรอันนี้มีขนาด 6.5 เซนติเมตรนะครับคูณ 12.7 เซนติเมตรนะครับอันนี้ดูแบงค์แบบ9อันนี้เป็นที่ผมสะสมเองนะครับทั้งหมดด้านหลังนะครับด้านหน้ารัฐมนตรีนะเราจะเห็นรัฐมนตรีว่าการนะครับรัฐมนตรีว่าการนะครับกระทรวงการคลังนะครับคือคุณสุนทรหงส์ลดารมณ์นะครับแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นคุณป้วยอึ้งภากรนะครับนี่ธนบัตรที่มีตัวนี้เราจะเห็นว่าเป็นวัดนะครับอันนี้จะเป็นองค์พระสมุดเจดีนะครับหรือพระเจดีกลางน้ำที่อยู่ที่สมุทรปราการนะครับเป็นภาพมานะซึ่งในปัจจุบันนั้นจะบอกว่าธนบัตรเหล่านี้นะครับแม้จะเก่าแม้จะผ่านยุคสมัยไปแล้วและเก่าจนปัจจุบันเนี่ยไม่มีเอาไว้จับจ่ายใช้สอยหรือเรียกว่านำไปใช้หมุนเวียนกันแล้วนะครับแต่ด้วยการเวลาทำให้ธนบัตรเก่าเหล่านี้นะครับมีคุณค่าทางด้านจิตใจทางด้านการสะสมนะครับซึ่งแน่นอนแหละในวงการของการสะสมธนบัตรนะครับธนบัตรเหล่านี้ถือว่ามีมูลค่ามากกว่าราคาหน้าธนบัตรเสียอีกนะครับโดยมูลค่านะครับก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบนะครับของนักสะสมแต่ก็มีเรียกว่าตัวเลขประมาณการเอาไว้นะอย่างแบงค์1บาทเนี่ยเก่าขนาดเนี้ยแบบ9เลยนะครับราคาก็แน่นอนแหละไม่ต่ำกว่า500บาทหรือไม่ต่ำกว่าไม่คือเหยียบถ้าเป็นแบงค์ใหม่เลยนะครับเหยียบหลักพันนะครับและถ้าตัวเลขเห็นไหมครับตัวเลขบริเวณตรงนี้ตัวเลขระบุนะครับ
ตัวเลขของธนบัตรนะว่าอยู่หมวดไหนนะครับอยู่หมวดไหนเลขอะไรนะครับตัวเลขพวกนี้เนี่ยธนบัตร1ใบก็คือ1ตัวเลขจะไม่มีตัวเลขที่ซ้ำกันนะครับคือไม่ใช่ธนบัตรปลอมนะถ้าธนบัตรปลอมมันจะตัวเลขซ้ำกันหมดเลยแต่ของแท้นะครับในล็อตที่จัดพิมพ์จะต้องตัวเลขต่างกันเพราะนั้นถ้าไปพบกับตัวเลขที่เป็นตัวเลขมงคลนะครับตัวเลขมงคลหรือเลขที่สวยอ่ะราคาก็ยิ่งทวีคูณเข้าไปอีกเพราะว่าถือว่าเป็นตัวเลขหายากนะครับแล้วก็มี1ใบเท่านั้นในตัวเลขนั้นในหมวดหมู่นั้นนะครับอันนี้ของแท้นะครับเก็บเรียกว่าเก็บมานานเก็บมานานจนพูดไงอ่ะพูดเลยว่าถ้ารักษาไม่ดีมันก็จะเป็นในรูปแบบเนี้ยมันจะขึ้นสนิมแล้วก็กรอบนะครับและอาจจะชำรุดเสียหายนะครับแบบ UNC เนี่ยยิ่งราคาสูงในวงการการสะสมนะนะครับราคาสูงกว่าโอเคเราจะเห็นกันแล้วนะครับนี่คือธนบัตร89ซึ่งในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันเนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มกลับเข้ามาสะสมนะครับธนบัตรเก่าบ้างนะครับสะสมเรียกว่าของสะสมอื่นๆนะที่เป็นงานอดิเรกบ้างนะครับเพื่อเอาไว้ดูนะครับเอาไว้เรียกว่ากับเวลาเครียดจากการทำงานเวลาปวดหัวจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่กลับมาพลิกนะครับของที่เราสะสมเราก็จะรู้สึกเพลิดเพลินนะที่ได้เห็นสิ่งที่เราเคยสะสมเอาไว้นะครับหนึ่งในธนบัตรพวกนี้นะครับก็เป็นของสะสมเหมือนกันนะครับชั้นเยี่ยมเลยธนบัตรเก่าเหล่านี้เพราะว่าธนบัตรเหล่านี้ผลิตมาแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วพอผ่านการเวลามามันก็ผลิตอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นลวดลายใหม่นะครับออกมาเป็นยุคเป็นวาระเป็นรูปแบบเป็นแบบไปนะครับซึ่งแต่ละแบบก็บ่งบอกถึงช่วงการเวลาและเทคโนโลยีนะครับในการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นทำให้มีการปลอมแปลงนะครับธนบัตรได้ยากรวมถึงมีลวดลายที่สวยงามพัฒนากันไปนะครับแต่ธนบัตรเก่าก็เรียกได้ว่าสวยงามไม่แพ้กันไม่แพ้ธนบัตรใหม่เลยนะครับใครที่เรียกว่ามีธนบัตรนะครับอยู่นะและอยากแลกเปลี่ยนความรู้หรืออยากจะส่งธนบัตรนี้มาให้ดูว่าอันนี้คือธนบัตรลายเซ็นของคุณอะไรนะครับลายเซ็นผู้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือใครลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคือใครก็สามารถที่จะส่งมาได้นะครับที่Facebook Fanpage นะครับ Bank Talk นะครับ Bank Talk เป็น Facebook ที่เปิดเอาไว้เพื่อรวบรวมเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับธนบัตรนะไม่มีการจัดจำหน่ายธนบัตรแต่อย่างใดนะครับเรียกได้ว่าเป็นชุมชนกลุ่มคนนะครับที่ใครชื่นชอบก็เข้ามาโพสต์มาอ่านมาศึกษาอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งธนบัตรนะ
คราวหน้านะครับจะมีธนบัตรแบบไหนประเภทไหนก็เดี๋ยวลองติดตามชมกันนะครับ